รถใหม่ของนายแบบดังไปทากลนะครับบิซูโอกะคันละ6ล้านภาพรถยนต์มิซูโอกะนะครับราคาเกือบ6ล้านบาทถูกเผยแพร่ไปในสังคมออนไลน์ของชาวเมียนมานะครับเพราะรถคันนี้เพิ่งได้เจ้าของใหม่เป็นนายแบบชื่อดังไปทากลสังคมออนไลน์ในเมียนมานะครับต่างพากันแชร์ภาพรถหรูแบรนด์ญี่ปุ่นมิซูโอกะนะครับรุ่นเรซีดนะครับหรือเลเซเดอะไรเนี่ยนะฮะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นรถสีขาวนะฮะทะเบียน 9i1122YGN ซึ่งเจ้าของใหม่ก็เพิ่งถอยออกมานะครับในวันที่12พฤษภาคมซึ่งภาพนี้นะฮะก็มาจากเพจคาไกอินทาวนะครับซึ่งเขียนบรรยายทำนองว่าขายได้แล้วครับดูสิว่าใครมาซื้อขอบคุณมากครับโดยภาพผู้ซื้อนะครับเป็นชายหนุ่มในชุดลำลองกางเกงสีขาวเสื้อยืดสีเหลืองคลุมด้วยเสื้อยืดสีเข้มยืนอยู่ข้างๆรถนะครับพร้อมกับตัวแทนผู้ขายและเขาก็คือในแบบหนุ่มสุดฮอตชาวเมียนมานะครับไปทาคนนั่นเองแล้วก็ได้มีการเผยแพร่ราคารถคันนี้นะครับมิซูโอกะที่เพิ่งถอยออกไปว่าเมื่อคิดเป็นเงินไทยนะครับก็ตกคันละ5,890,000 บาทรอบไปทาคนนะครับก็เพิ่งได้รับอภัยโทษจากสภาบริหารแห่งรัฐพม่านะครับหรือ SAC เมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ไปนะครับถูกจับกุมตัวไปเมื่อเดือนเมษายน2564ด้วยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา505ก.นะครับฐานสนับสนุนให้มีการหยุดงานประท้วงการรัฐประหารและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอินเซ็งกรุงย่างกุ้งเกือบ1ปีนะครับโดยหลังจากการยึดอำนาจจากกองทัพพม่าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564นะครับไปก็ได้ออกมาแสดงตัวตนพร้อมเคลื่อนไหวต่อต้านการยึดอำนาจในครั้งนี้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามหลังจากถูกปล่อยตัวนะครับไปก็ได้ปรับลุคแล้วเริ่มกลับมารับงานโชว์ตัวอีกครั้งแต่ใน Facebook และ Instagram ของหนุ่มไปนะครับก็ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือแสดงทัศนคติทางด้านการเมืองออกมาอีกเลยทางนี้ครับพี่นิวนะครับก็ขอแสดงความดีกับอิสรภาพของหนุ่มไปอีกครั้งและยินดีกับรถใหม่สุดสวยคันนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามมุ่งข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ